ียวที่สุดแล้วคลิปเนี่ยไม่มีสคริปต์ไม่มีเตรียมอะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะขี้เกียจเอาสายออกวันนี้เราก็นี่กลับมาอยู่ที่พึ่งตำราอีกแล้วนะครับใช้มาตกซะก่อนเดี๋ยวค่าคันจะขึ้นแล้ว วันนี้ก็นี่จะมาใช้ลำน้ำบ่อที่จะแบ็กทูเบสิกลำวันนี้ที่พึ่งนี่แล้วก็ได้โอกาสนี่มาเทสคันบิวลำบิวใบนี่เป็นไกด์วนเลยนี่อันนี้โบไม่โบเดี๋ยวรู้ไอ้ลอกเบรกหนักด้วยวันนี้เดี๋ยวดูกันวันนี้จะเป็นไงได้กี่ตัวกับลำน้ำบ่อ ล่อนเข้าไปไม่ได้ตกออกวันนี้ล่อนอยู่แตกหักหมดแตกกรอบหมดเลยต่อไปไม่รอดละเสียเวลาน้ำบ่อน้ำบ่อจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่หัวเชื้อเพราะไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมให้คนดูว่าไม่ใช่หัวเชื้อมันก็กินเหมือนกันแต่มันได้กินหรือเปล่าไม่รู้ไม่กินก็ใส่ไม่ได้เราไม่ใส่กินไม่ใส่ดิมาทางนี้แล้วมาแล้วครับนี่มือขนมปังแอลกอฮอล์ขนมปังไม่กินแอลกอฮอล์ขนมปังไม่กินโดยเด็กมันกดหน้าแพ้แล้วครับเอาไปตัก100โลเอาไปตัก200โลกดอยู่ข้างหน้าเลยคืออะไรอ่ะปลาเผือกหน้าแพ้แล้วแบบปลาเผือกเรื่องมันจะตายต้องบอกสัญชาตญาณเดิมเลยสติ๊กโคตรลึกลึกมากช้อนร้อยก็เข้าครึ่งตัวยาวแล้วยาวแล้วยาวนะลังไว้ครับนี่ออกมันออกมันออกแต่แรกเข้าตรงนี้ยังเล่นได้ถ้าเข้าตรงนู้นเล่นไม่ได้เข้าตรงนี้ยังรอดพันรอดอะไรได้อยู่ขอรหัสเดียวแล้วเพื่อนว่ามั้งเข้าไปใต้นอนไปไหนแล้วเนี่ยไปหาแล้วเจ้าลอยขึ้นมาแล้วบึกใหญ่ดีกว่าปลาเก่าประมาณ10กว่าโลตัวนี้วิ่งผ่านแรงดีแรงดีจิ๊บมันยาวก็ไม่ธรรมดานะบอสวิงมันยาวจัดช่วงดึงมันไม่เหมือนเดิมช่วงดึงมันก็ยาวขึ้นไป
ครับขอบคุณครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวก็ใช้เป็นชี้ข้างเม็ดโผล่ไม่เกี่ยวแล้วกับตะก้อชิ้นข้างลายที่ใช้ก็ประมาณ2เมตรครึ่งนะเดี๋ยวลองดูว่าจะโดนเซียนตอนนี้ขยับลายไปกี่เมตร3เมตรครึ่งนิ่งนิ่งนะเนี่ยน้ำบ่อนิ่งนะเนี่ยน้ำบ่อมาแล้วมาให้เราปลาเราก็ยังไม่มาโอ้โหมานี่เลยจ้ะนี่มันไม่คล้องไปทางอื่นยังคล้องทางการไม่ตายตันช่วงจังหวะตีไม่ได้อ่ะเสียนตายตกปลาเขี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามั่งเอามั่งปลาอะไรไม่รู้กินก่อนกินจะมาลำอยู่ลำอยู่กับแต่ก็เนื้อไม่ถึงลายเลยถึงพื้นตื้อเกินลายลงหน้าดินเลยอย่างนี้เอานอนแหละปลาดินกินหน้าดินอะไรเนี่ยเอากินเนี้ยล่ะกินลำอยู่มั้งเลทเทลเปล่าไม่รู้ถ้าไม่แน่นะไอ้เป็นเลทเทลแต่ลิเทียมมันจะกินอย่างนี้เหรอวะยังเบาเลยมาแล้วเก็บเนี่ยปลายาวเลยเว้ยปลาไปตัวแล้วครับเฮ้ยหลุดเลยโอ้โหตายแล้วอะไรวะไปไกลเสียงหลุดอีกโอเคตอนนี้เอาคันมาเปลี่ยนละคันบิ้วปลาไม่กินโทษคันอีกปลากินแหละแต่ทำปลาหลุดปลาแหลกโดนหรือไม่โดนลายหนึ่งกระดานเอาจะเกี่ยวแล้วเสือปูนกลับมาอีกเอารอดจะรอดหรือเปล่ามันไม่เหมือนนะครับบอกแล้วน้ำบ่อปลาตายตัวครับไอ้เดี๋ยวโดนไปเลยปลาที่ดีเลยพี่ปกติหน้านี่ตอนไหนไม่รู้ยังไม่มีกำหนดการปลาไหนมันไม่
ปั๊มไปปั๊มไปเดินหน่อยยาวนะจ่ายระวังพื้นด้วยเข้านู่นตลอดเลยเทพาปะวะเออค่อยดึงมาดึงมาเดี๋ยวออกแล้วจับหัวแล้วตอปะเนี่ยนิ่งยังเลยมันกำลังออกแล้วออกแล้วปั๊มดิปั๊มดิปั๊มดิออกแล้วลงบ่อใหญ่แน่เลยเว้ยสี่สิบป่ะได้ไหมล็อกแบกไหมไม่ล็อกแบกเลยอ่ะไปตึกตักไปตื้อๆเลยใส่ยิ่งใหญ่ปลาไม่ปลาใหญ่กว่าคนอ่อนคนก็ไม่ได้ตกมาหลายเดือนเลยคนลงแต่ปลาทะเลคนติดปลาทะเลอยู่เกินวิ่งอย่างนี้เกินแน่นอนเอ้าเป่าปากไม่จะตกนานแล้วก็เหนื่อยไหมตัวแรกก็เป่าปากแล้วนิ่งดีจังเว้ยนิ่งไหมเออนิ่งดีนะดูใหญ่สามสิบป่ะมันพันปลามาเลยทำไมช่วยมันเหนื่อยกันเฉลยกินเบ็ดปั๊มต่อปั๊มโอ้ยมันกดใหญ่อยู่เว้ยใหญ่ต้อง40แน่นอนเอาออกยังเร็วเอาออกอย่าดิ้นลูกดิ้นยังแตกเลยยังไม่หายเลยมันดิ้นเว้ยตื่นแตกเลยโอ้ยเละเต็มกางเกงเอายังอ่ะพีคยังไงล่ะเนี่ยเอาพีคก็เดี๋ยวจ่ายอ่ะตกปลาเลยนะปลานิ่มไม่มีอะไรเล่นมั้งนายกินหรือเปล่าแสดงว่าไม่กินเกี่ยว
พอลำอ่อยลงมาดิเนี่ยมันดีเลยแหมจะไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแล้วเขาก็กินกันโดนป่ะไม่น่าโดนน่าจะกินป่ะตัวปลานี่วิ่งตรงอยู่อ่ะกินด้วยฝูงด้วยกันเปล่าโอ้มันไปยาวเลยได้ใจได้ไหมเสียนต่ายปลาเล็กแม่งไม่ตกปลาบึกซะแล้วไอ้นี่นี่ต้องมีลำล่อไปส่งไม้แล้วไม้เล่าคนนี้เข้าฝูงไปเลยไม้แล้วไม้เล่าขาดไปสองแล้ววันนี้จะแห้วไม่มีทางมันต้องไม่แห้วสิวะมานี่จะแห้วได้ยังไงวะมาแล้วตัวที่3ของเขา2เมตร2เมตรก็พูดพอเนี่ย
เอาเอากระโหกกระโหกแต่กระเบาเว้ยแต่กระโหกจะออกตัวแบบนั้นเหรออืมก็ต้นแรงกระโหกเอากระโหกใหญ่ไม่น่าใช่แต่ทรงมันดูได้ใส่พีเซ็ตเพิ่มเสียวเลยไม่กล้าเล่นอีกกลัวแม่งขาดหวานหน่อยบึกนะทรงนี้ขึ้นน้ำอย่างนี้ว่าทำไมไปนู่นตลอดเลยวะปลาพาเข้าไปรหัสตลอดเลยออกมาแล้วแต่ก็โหหนักขนาดนี้ก็สบายวันนี้โอเกตหลุดพอเกตเรียบร้อยแล้วนี่แต่ทรงมันวิ่งมันน่าใช่เหมือนกันเลยเขาแบบปลื้ดออกไปแล้วก็ถอยแบบดูทรงมันวิ่งดิก็ไม่แน่อาจจะเป็นกระโหกก็ได้ม้วนตัวกลับไปขึ้นจุดเดิมแล้วตัวม้วนตัวนี้แน่ๆๆๆโอ้โหแน่ม้วนตัวแน่ใจเปล่าวิ่งพลิกเนี่ยอย่าขาดอย่างเดียวอ่ะอันเนี่ยอยู่หน้าแพรนี่แหละอ่ะวิ่งเร็วเหมือนกระโหกเลยนะใช่วิ่งแล้วม้วนเลยอ่ะเบรกหวานทันทีเลยไม่ได้กลัวหลุดจังหลุดไป2ทีแล้วไงผมก็โห่มันมาผมก็โห่มันมากดอยู่ตรงเนี้ยฮะกดอยู่หน้าแพใช่เหรอสงสัยไม่มีเก็ดออกไปซะแล้วมามันเข้ามาปนินกินปนินปนินดีกว่าตกใจอ่ะปนินลอยมาเลยเกือบ2โลแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวมันเริ่มเลยนี่มันยังใหญ่ปนินที่บึงตัวใหญ่ลุงเป้าลุงเฮ้ยวัดเอาฮะมึงเอาไปดูแล้วโอ้ยนี่มีน้องเอาลายลู่มาถึงนี่เลยจ้าปากเลยสายวางทีมนะวางเตะขวดนะเออไม่ต้องมาแล้วสิสงสัยจะไม่ใช่ซะแล้วไปมาไม่น่าใช่แล้วตรงนี้ไม่น่าใช่แล้วเก็ดหลุดเรียบร้อยเฮ้ยมันก็เหมือนกระโหกอยู่นะเบิกเหรอเบิกแท้ๆโหเกี่ยวมาข้างนี้เองว่าแล้ววิ่งดีเหลือเกินติดข้าวให้ติดปากวะติดปากอย่างใหญ่อ่ะช่วยเตือนเลยน่ะเอ้ยแหมอ้ําแม่งเลยนี่คือตะครียอมแล้วโหยอมแล้วโอ้ตัวนี้มันเริ่มเลยโอ้สัก50ได้ตัวนี้เกิน50แน่นอนตัวเริ่มเลยเด
วนบักเลยเหนื่อยไหมเอาลงน้ำทำไมทำมาแม่งไม่เล็กซะแล้วผูกไหมผูกไหมเป็นรอยเอาผูกไว้แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ดูตัวมันดิน้ำลึกอ่ะโคตรใหญ่อ่ะบอกเลยปั้มกับปลาในน้ำได้ตอนนี้น่าจะต้องปกติได้ไหมตัวดิเอามาความใหญ่แต่ตัวสั้นนะตัวสั้นสั้นสั้นแต่ตัวหนามากใหญ่โคตรเลยยกไม่ไหวถ้ายกไหวก็ไม่ถึงร้อยอันนี้น่าจะ60โอ้ผมก็เกือบไม่ไหวอ่ะเผื่อ70-80มาไหมกูก็หนักแค่10แล้วนะปลามันใหญ่กูไปไหนแล้วลูกไปไหมเนี่ยแข็งแรงจังวะมันแช่นานแล้วไงไป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 เปียกอีกมาแล้วหลังจากที่เขาได้ลงน้ำไปหนึ่งทีถือว่าเป็นการเจิมมากดอีกแล้วโอ้โหแม่งกดอีกแล้วเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดอยู่ตรงนี้ด้วยเออกดตรงนี้ด้วยเอาแน่เว้ยตัวนี้เอาแน่100ตัวนี้กดดิกดดิอย่าหมดหลอดเป็นพอหมดหลอดเลยเหรอโคตรหนืดอ่ะดูดิไปเรื่อยๆเลยเหรอไปเรื่อยเลยไปทางไหนแล้วเนี่ยดูดิครึ่งสปูนแล้วโอ้โหวิ่งไปนู่นแล้ววะลงไปแล้วอ่ะครับรีบขึ้นไปเลยครับมันลงอยู่บนมาแต่ปลามันมุดข้างล่างตายอยู่นี่ใช่ใช่ผมว่ามันลอยอยู่ครับไปครับว่าไปนู่นแล้วกลางบ่อแล้วกลางบ่อปั๊มมันเข้ามาเร็วกลับแล้วลูกไปทำไมเนี่ยตัวนี้ก็ลงอีกตัวนะเอาลงสองตัวติดเลยอ่ะสองตัวติดเลยไหนๆก็ถึงนี่แล้วไหนๆก็เปียกแล้วเปียกแล้วต้องเปียกให้คุ้มวิ่งไกลอย่างเงี้ยมันไม่น่าใช่พร้อมปะข้ามทุนแล้วข้ามเลยข้ามเลยไม่ค่อยวิ่งไกลซ้ายครับไม่ใหญ่เว้ยแรงมันดี40หลอกร้อนเลยขึ้นน้ำแล้วขึ้นเหรอโอ้โหจะขึ้นน้ำแล้วโอ้ยกลางบ่อไปแล้วขึ้นน้ำแล้วนู่นว่ะกลางบ่อแล้วอยู่นู่นอยู่ตรงนู่นอยู่ไกลมากเลยอยู่ประมาณตรงปลายนิ้วน่ะไม่อยากเพิ่มเบรกเลยเอานิ้วแล้วมึงไม่เข้าฝั่งเลยไปดิ่งอย่างงี้หมดแล้วโอ้โอ้โอ้เอานิ้วเอาน้ำไหมโอ้โหเอาน้ำใส่ลอกไหมไม่ต้องโอ้โหกลับลูกกลับเถอะลูกงั้นมามันกลับแล้วมันกลับแล้วได้เวลาเอากืนแล้วเอากลับมาเดี๋ยวมันจะไกลไปโอ้สงสัยจะใช่แน่เว้ยมันเก็บปล่อยมันลากเลยเก็บมาได้ครึ่งลอกยังไงครึ่งลอกแล้วเกินครึ่งแล้วไม่ถึงแล้วถ้าครึ่งลอกอ่ะอยู่แถวๆนี้แหละเวิ้งนี้ละโอ้ใช้ลำเนี่ยแต่ละตัวนะ
เหนื่อยๆทั้งนั้นตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้นี่มานี่ละวิ่งไกลหลาย2เมตรนะครับลำน้ำบ่อมาสักเย็นเลยอุ้ยไม่เล็กว่ะสรุปมันเล็กหรือไม่เล็กไม่เล็กหางมันเริ่มเลยพอกับตัวเมื่อกี้เลยไม่เล็กหรอกเห็นป่ะแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ตัวยาวสมบูรณ์ตัวเมื่อกี้มันลั่นด้วยหน่อยไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กเลยเนี่ยกดอยู่ตรงนี้หน้าแพรฝูงเดียวกันเลยโอ้ยเอาเหนื่อยครับตอนไหนชายเลยลงหลังลงหลังครับไม่ยอมเลยทำไมต่อไวเหรอไม่เล็กนะเนี่ยดูคันเลยนี่ไม่ได้ดึงเลยเนี่ยปลาดึงอย่างเดียวเออดูวนอยู่เนี่ยไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นใหญ่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 พอกับตัวเมื่อกี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเล็กกว่าหน่อยเล็กกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยโอ้มันก็ไม่เล็กหรอกใครบอกเล็กตัวนี้ก็ใครบอกเล็กไม่เล็กหนิวะสี่ดิบได้ตัวนี้เกินดูความหนาดิตัวเดิมมันเนี่ยลงน้ำอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้พอคนยกได้ไม่หนักเท่าไหร่ประมาณ60ได้ตัวนี้ยกไหวตัวนั้นมันตัวนั้นมันหนากว่าตัวนั้นใหญ่กว่าแต่ก็ไหนๆก็เปียกแล้วเอ้ยตัวอะไรไปเนี่ย ตัวนี้เล็กกว่าตัวแรกมันก็ยกขึ้นแพ้ไม่ไหวลงน้ำลงน้ำสองตัวเลยลงไหนๆก็ลงแล้วเปียกแล้วนี่ยกขึ้นมาถ่ายข้างบนก็มีประโยชน์อะไรปลานิลไหมดูดตัวนี้เนี่ยเบาเลยดูจนหมดอ่ะดูจนหมดวันนินล้อมทุ่นแล้วครับดีป่ะสวยพอดีจุดเลยมาอีกแล้ววิ่งยาวเลยตัวนี้กินข้ามือเลยทีเดียวกินข้ามือถือว่าเพื่อนไปแบบเงียบเงียบสายค่อยๆตึงทุ่นหายลงหลังครับลงหลังแน่ๆอย่าให้มันลงนี่มาแล้วปล่อยพายมันเลยอย่าให้มันลงปล่อยมาแล้วติดสี่ติดได้ตอนนี้มันลงมันไปอีกคนโดนจุงครับตอนนี้คนโดนจุงไม่ชอบมันล็อกแล้วกดอยู่ตรงนี้ตัวแล้วกินพร้อมกันเจอคนกิน2ตัวแล้วเนี่ยโอ้มันใหญ่เลยโดนแต่ละตัวนี่เป็นเป้งกันเลยโอ้โหลงน้ำอีกตัวเนี่ยไอ้ตาย
รถกันไม่แห้งเลยจะแห้งจะแห้งลงน้ำอีกแล้วดูครับถึงคืนนี้หลับสบายหลับสบายแต่ละตัว60-70โอ้โหดูไซส์ดิไปลงแล้วปล่อยเลยไซส์นี้อีกแล้วรู้ตัวดิลองยกเลยนะอุ้ยหลังขาดอย่างเงี้ยตายน่าจะ40 60-70ได้อยู่ไซส์นี้ทั้งนั้นเลยลำน้ำบ่อครับนี่ไซส์เบ่งเบ่งทั้งนั้นเหนื่อยทุกตัวไม่มีสต็อกให้เล่นเลยโดนแล้วครับโอ้ยดังรอมานานยาวใส่เบรกดิโอ้เดี๋ยวก็หมดหรอกโดดหลุดอีกหมดหลอดเยอะมาได้สายไหมดูเบาแท้ตัวที่สองก็ได้ไปหลายตัวแล้วเพิ่งมาปีนไหมปีนนานามาทีนานามาทีขอตายหน่อยตายเล่นโคตร40ป่ะกินลำได้ไซส์ทุกตัวอะไรอะไรพิกตัวอ้าวออกอาการซะแล้วเยอะ2ตัวตัวที่2ของเขานะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่30-40ปลาแหวนปลาแหวนมันวิ่งดีมันไม่โดนไซส์ใหญ่ๆแล้วก็เลยปลาแหวนเดี๋ยวจะไม่ยอมลากเข้ามาลากเข้ามาลากเข้ามาโอเคไปถึง20ด้วยอย่างนี้17-18โลไอ้นี่มันแรงดีเอายกปลดไปปลดเลยก็ได้เหยียบนะแต่ละคนปลดเลยกินดีมากตอนเย็นเช้ายังเหงาๆหน่อยเดี๋ยวได้ไปมันปล่อยยากสวิงเนี่ยตูดมันลึกต้องดึงดึงนะแล้วไปคล้องมันเลยเอาสวิงคล้องมันเนี่ยคล้องเลยโอ้มึงไปดึงอย่างนั้นก็ไม่ได้เลยปล่อยย่อนแล้วก็คล้องเลยดึงมันหัวมันออกมาก่อนดิทุลักทุเลออกเรียบร้อยโอ้โหตัวแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยเอาหมดเลยไอ้ตายทุนไฟแล้วเช็ดตูดก่อนหนึ่งทีมาแล้วฟูครับวันนี้
ี้ก็มืดเลยมืดเอาซะมืดเลยวันนี้ลำน้ำบ่อกินครับคัดไซส์ทั้งนั้นเลยไซส์แบบ50-40ขึ้นทุกตัวก็มาลองกันได้ครับลำน้ำบ่อที่บึงแต่คลิปต่อไปอาจจะไม่มีที่บึงนะครับใครอยากให้มาก็สปอนเซอร์ด้วยก็เขากำลังจะขึ้นค่าทันก็ตังค์ไม่ค่อยมีช่วงนี้นี่ครับเราไปเจอกันคลิปหน้าครับ